สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวน้ำตกที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยกันนะครับปกติผมจะเดินทางในวันธรรมดานะเพื่อหลีกเลี่ยงคนเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพาหลานๆ นะครับแล้วก็ครอบครัวไปด้วยก็เลยจะไปกันในวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่อุทยานแห่งชาติทั่วไทยเนี่ยเราจะเข้าฟรีนะครับทั้งค่าคนค่ารถอะไรเข้าฟรีหมดเลยนะครับก็เลยถือโอกาสนี้พาครอบครัวไปเที่ยวนะครับไปครับสวัสดีครับวันนี้ไปเที่ยวภูจองนายอยกันครับสมาชิกเพียบเลยเต็มที่เลยวันนี้ไปชมน้ำตกบักเตลครับคือมันเป็นกะเลาถ่ายแบบเขาบ้างเป็นกะเลาจะคอยมาถ่ายสักหน่อยอันนี้เป็นเขตอำเภอลำยืนนะครับเจริญมากการเป็นห้องน้ำต่อดีมีลานเนาะกลางจอดตรงนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้มีลานพอด้วยแค่นี้กลัวแล้วบอกเดี๋ยวพาไปเขาใหญ่เขาใหญ่น่ากลัวมันไปอะไรนะไอ้ห้ามหดห้ามหดให้มันหายไปเลยจะกล้าไปนั่งหรือเปล่าที่ห้ามหดอันนี้ต้องเกียร์ต่ำเกียร์สองยังจะไม่ไหวเลยใช่รถมันหนักไม่ใช่มันไม่ได้พุ่งเลยมันไม่มีแรงส่งไม่มีแรงส่งเลยชันเหมือนกันเนาะโค้งมันโค้งแคบอ่ะมันก็ต้องก้าวมองเห็นอนาคตหรือเปล่าว่ามันบอกน่ากลัวตอนลงเมื่อกี้ไม่น่ากลัวเนี่ยมันน่ากลัวตอนขึ้นนี่แหละนี่ก้าวมันมองเห็นอนาคตมันน่ากลัวก่อนรอมันไม่ได้ใช่มันจ่อขึ้นมันไม่มีแรงส่งมันจ่อรอมไม่ได้เราเน้นน้ำตกอย่างเดียวแล้วเราไม่แวะพวกนี้เราเป็นแล้วน้ำตกห้วยหลวงเป็นทางขึ้นแล้วมันเทพมันก็จะจอดรถเยอะกันด้วยมีที่จอดรถขโมยอันนี้เลยเป็นราคาธรรมดาจะมีที่จอดวนเข้าไปวนไปทางนี้ล็อกเนี่ยหน้าแถวเนี่ยมีว่างคือบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยทางลงน้ำตกมันเดินทะลุนี่เข้าไปแล้วเราก็ไปกินข้าวก่อนเที่ยงครึ่งกินอะไรก็แล้วแต่เรื่องได้ยังเรื่องได้ยังเป็นหัวเท่ากันมากหัวใส่แล้วเป็นหัวมากคู่
ผลอแป๊บเดียว8โมงครึ่งเฮ้ยบ่ายโมงครึ่งเที่ยงครึ่งเนาะกินข้าวชั่วโมงโอ้ขั้นมันสูงเนี่ยขั้นบันไดปลอดภัยสถานการณ์น้ำสีเขียวปลอดภัยไปจุดชมวิวก่อนนี่ไงสวยก็เยอะอยู่นะน้ำตกหน้าผาสูงชันและอันตรายอย่าเข้าชิดริมหน้าผาทางลงน้ำตก273ขั้นแต่ทางนี้นะครับ แล้วมันมีป้ายตรงนี้ด้วยนะขากลับมาจะเห็นตะแนงเก็บประการให้ดีอย่าให้ใครรู้ว่าเราเหนื่อย ครับนี่เรายังไม่เหนื่อยครับเพราะเราเพิ่งจะลงยังไม่ได้ขึ้นถึงขนาดปวดขาเลยบอกโอ้น้าจะไหวไหมเนี่ยขาขึ้นเนี่ยใกล้เลยบอกครับครับผมดูสภาพโอ้โหจะปวดเข่าแล้วตรงนี้ก็มีน้ำ
ตรงโค้งนี้จะเป็นป่าไผ่นะครับสามารถมองเห็นน้ำตกจากตรงนี้ได้ด้วยโอ้โหตรงนี้น่าจะถ่ายถือกล้องถ่ายไม่ไหวแล้วครับมันลื่นครับต้องไปเกาะราวบันไดนะครับไม่รู้ว่าถึงครึ่งทางหรือยังนะตรงนี้แต่เริ่มปวดเข่าแล้วครับความที่น้ำตกมันสูงนะครับเราก็เลยต้องเดินลงไปไกลแล้วก็บันไดขั้นมันสูงนะครับทีนี้เราเดินแล้วเราก็เลยปวดเข่า อาการปวดเข่าเริ่มมาครับพี่น้องลมนี้ลมคือลมจากน้ำตกนะครับน้ำตกพัดกระแทกแล้วก็ทำให้เกิดลมพัดขึ้นมาตรงนี้นะครับ
ขอไปหน่อยครับเอ้าคือไม่เน็ตจ้ะไม่มีเน็ตถ่ายไม่ใช่เฉยเหมือนกันเอาไว้ไปพบที่หลังเหมือนกันครับพักชมน้ำตกหลังจากเดินลงมาเมื่อยแข้งเมื่อยขานะก็พอมีแรงได้ไปต่อไปเดินไปดูน้ำตกปะโอนละออนะแต่ว่าน้องสวยนะภาษาเขมรปะโอนแปลว่าน้องเนาะละออแปลว่าสวยแปลว่าต้องเป็นน้องสาวนะน้ำตกน้องสาวสวยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันใช่ทางไปมั้ยเนี่ยทางนี้โอ้ไผ่อะไรลำใหญ่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยลำใหญ่เหมือนกันตอนนี้ก็จะเป็นโขดหินอันนี้เหมือนเขาขุดทางให้เดินเนาะเป็นร่องหรือว่าเป็นร่องน้ำหรือเปล่าเป็นร่องน้ำเวลาฝนตกหรือเปล่าใช่ไหมมีปากใช้ได้นะครับคลิปนี้เหงื่อตกอีกแล้ว น่าจะตรงนี้แหละปะโอนละออ้ามลงน้ำข้างกระโดดโไปต่อไม่ไหวแล้วครับทางตรงนี้อันตราย
นี่เป็นเหวนะตรงนี้ถ้าลื่นล้มก็ลงเหวเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ไปต่อละดูแค่ตรงนี้เนาะโปรละอมองไม่เห็นจากด้านล่างนะครับเพราะว่าลงไม่ได้เราจะขึ้นแล้วสามมาแล้วครับตาประทับอุทยานแห่งชาติแห่งที่5ของเรานะครับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยน้ำตกสวยมากเลยครับเดินจนปวดเข่าเหมือนกันครับ